แม่ก็จะลองใช้ของไทยแล้วดูตัวเหมือนกันนั่นแหละแต่ขาจะไม่เหมือนกันของนอนจะเป็น2 1กับ2นะของไทยจะเป็น2กับ3ดูจะลองเทสดูนะครับว่าใช้กันได้ไหมดีมีปัญหาสะอึกตัวนี้ก็ประมาณผมใกล้เคียงกันเพราะตัวนี้มันปรับกระแสตามแรงไฟนะ20โอห์มตัวนี้40เจอของไทยดู110 โอห์ม โอห์มนี่หลังมาสตาร์ทประมาณ10 12 โอห์มคัมมอนรันกับคัมมอนประมาณ4 โอห์มสตาร์ทออกมานะครับตามหลักก็น่าจะใช้กันได้แต่คลิปมันไม่เข้าเสียที่ดีลองแล้วนะปักไม่ดีมากลงปักซอยมีร้านขายปักไหมฮะเหมือนไอ้นี่มันสปาร์กนะดัดได้ไหมอ่ามันอ้าเนี่ยอ๋อนี่รอยบักกีอยู่ครับได้อยู่ครับเดี๋ยวซ่อมเอาบีบขาได้อยู่เขาบักกีเลยเนี่ยได้อยู่ลงครับบักกีไว้แล้วนี่เสียบลงตักอย่างนี้ขาเข้าเลยเสียบตรงนี้เลย แน่นๆเลยเนี่ยเสียบนู่นเอาแต่ทีนี้ต้องถอดครับให้มันฟิตๆเลยลองดูสิได้ไหมสตาร์ทออกนะครับตัดปัญหาด้วยหนึ่งจุดห้าเจ็ดกระแสเริ่มลงแล้วหนึ่งจุดแปดเก้าเริ่มอยู่ดูน้ำยาเมื่อกี้ร้อยนะจะถ่ายไว้ปะตอนนี้ไม่ได้ถ่ายตีกลับแล้วเหลือตอนตีกลับร้อย
เมื่อกี้ลองเสียแล้วบางทีมันแป๊กอ๋อที่หายอย่างนั้นน่าจะหายครับพอใส่ตัวนี้ไปกินไฟน้อยกว่าอีกตีกลับแล้วมันจะว่าแต่ของมันตลับติดตลับใช่ครับตัวมันจะตลับติดมาแล้วเมื่อกี้ตีกลับหน่อยนึงฮะจะใส่แอมเพิ่มอีกแล้วเงียบครับมันสั่นว่าสั่นไอ้ติดท่อติดสายอยู่เงียบนะครับ1.45ความเย็นเริ่มขึ้นเรื่อยๆนะ23เย็นแน่นอนร้อนนะครับอันนี้ที่ผมเปลี่ยนนี่คือเอาชัวร์ครับไอตัวนี้คล้ายๆเป็นตัวแคปสตาร์ทอะไรแคปรอนอะไรพวกนี้ใช่ไหมเป็นตัวสตาร์ทจังหวะแรกใช่ครับอ๋อมันก็เหมือนไอตัวครับตัวแคปใช่ครับเป็นสตาร์ทแล้วก็ต่อแคปแล้วมันเป็นมีไฟ110 120ก็ต่อเนี่ยมันใช้กันได้ครับใช้ได้นะครับตรงนี้ด้านข้างร้อนนะซ้ายขวาเริ่มร้อนด้านนี้จะร้อนมากสุดมากกว่าโอเคความเย็นน่าจะโอเคกระแส4.43นะครับเติมมากกว่านี้ไม่ได้แล้วแหละตัวนี้เรือดูดก็ประมาณโอ้ความเย็นขึ้นนะไม่เกิน20แล้วกันนะเดี๋ยวใจสอนไว้เลยนะกันพลาดกันแค่ใครชัวร์เลยนะครับใส่ฝาครอบไปสงสัยต้องชักปลั๊กก่อนกลัวไฟโดดเสียวเสียว110กล้วยโอ้โหดูติดเหมือนกันครับท่านหายไปครึ่งหนึ่งแอบมันเยอะแอบมันเยอะดูดเหมือนกันดูดไม่เหลือเหมือนใน110ว่ะหลุดติดเหมือนกันนี่แหละสีฟ้าละหลักในสะสมลองเทสดูอีกทีนะครับลองแรกกินกระแสเยอะเหมือนกัน1.78เลยไว้รอบนี้0แล้วไปไม่แน่ไม่นอนมาเดี๋ยวค่อยลงสักพักก็จะค่อยๆลงแรกๆจะกินไฟเยอะก่อนพอรันนิ่งก็ไฟลดลงเรื่อย
ั๊กนี้อยากจะหลวมไงเนี่ยมีปั๊กตรงมันไหมครับตัวนี้อันนี้ก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมผมว่าเดี๋ยวตู้เย็นจะสปาร์กนี่ปั๊กพวกนี้ครับดีกว่านี้โอเคนะโอเคกระแสลงมาแล้ว 1.53 แล้วโอเคร้อนนะใส่ชั้นกันเวลาใส่กลับง่ายครับเราออกยากครับฝาเนี่ยต้องระวังกดเข้าไปเสียวเล็กน้อยเสียวหักร้อนได้ปกติใช่ไหมครับใช่ครับมันต้องร้อนถึงจะเย็นครับถ้ามันไม่ร้อนนะครับมันจะไม่เย็นร้อนไม่ถึงกับร้อนมากนะแรกๆก็จะร้อนๆอยู่โอเคได้ใช้ได้แล้วโอเคครับไอตัวตั้งตัวตั้งตัวนี้มันควรจะตั้งตรงกลางครับตรงกลางตรงกลางเหรอครับตรงกลางพอนี่เร่งความเย็นครับเทอร์โมครับเย็นถ้าไปตั้งมาสุดมันความเย็นจะลงล่างไม่เย็นเย็นเยอะครับตัวนี้ตัดนะครับตัวตัดอุณหภูมิตัวล่างเป็นตัวปรับลมครับโอเคครับใช่ไหมนี่ตอนแรกผมไม่รู้คิดว่าดึงมาทางนี้มันจะได้ลงมาข้างล่างเย็นด้วยอ๋อลงเยอะไม่เยอะอยู่ที่ช่องปรับลมด้านล่างโอเคช่างแม็กก็ขอจบในทางการตรวจเช็คซ่อมตู้เย็นมิตซูบิชิ3ประตูนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างเก่าใหม่ในการที่ตรวจเช็คซ่อมลูกค้านะครับสวัสดีครับยังไงก็ช่วยกด Subscribe กดติดตามช่องYouTube ด้วยนะครับเป็นกำลังใจทั้งแม่ทั้งหนูครับสู้ๆครับ